ย้อนคำทำนายสินแสเข่งผ่าดวงชีวิตดีเจแมนใบเตยแม่นจนตกใจตกผลลบคดีความแตกแยกพลัดพรากต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีของดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามหลังจากที่ทั้งคู่เข้าพบอัยการฟังคำสั่งตัดสินคดีลูกโซ่ Forex-3Dในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จก่อนที่ศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวดีเจแมนใบเตยพร้อมพวกรวม6คนถูกส่งตัวขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากมีการคำตัดสินออกมาทำเอาชาวเน็ตได้มีการค้นข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับคำทำนายของสินแสเข่งชนทัศน์ฤทัยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้เคยผ่าดวงเจาะลึกชะตาของใบเตยดีเจแมนกับมรสุมชีวิตช่วงปี2566ว่าเป็นปีที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาของใบเตย 75% ที่จะต้องระวังและหลีกเลี่ยงโดยใบเตยสุธีวันเกิดวันพฤหัสบดีที่วันที่24มีนาคม2531เป็นปีที่มีผลกระทบกับตนเองก่อให้เกิดการให้ร้ายขัดแย้งไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูตกเกณฑ์คดีความประกอบกับในดวงชะตาของใบเตยเป็นผู้หญิงใจใหญ่ไม่ยอมคนใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนแต่มักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นก็มีผลกระทบขัดแย้งในตนเองก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจสมองคิดอย่างใจคิดอีกอย่างความคิดความอ่านสวนทางการและมีดวงชะตาที่มีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องระมัดระวังให้มากขณะที่ดีเจแมนเกิดวันจันทร์ที่วันที่7กุมภาพันธ์2526เป็นปีที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นพื้นฐานดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือมีดวงอุปถัมภ์และสนับสนุนเป็นคนที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์ในปี2566ปีนี้จึงถือว่าเป็นปีเสริมปีที่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการช่วยเหลือถ้าเปรียบเทียบดวงชะตาแล้วดวงชะตาระหว่างของใบเตยมีผลเป็นลบในเรื่องคดีความมากกว่าที่มีโอกาสก่อให้เกิดเหตุคดีความเกิดขึ้นส่วนของดีเจแมนจึงเหมือนกับเป็นการพลอยติดร่างแหในช่วงรอบปีให้มีคดีความด้วยกันและมีผลกระทบด้วยกันแต่ถ้าวิเคราะห์ในดวงชะตาของดีเจแมนมีโอกาสโชคช่วยที่จะหลุดรอดพ้นจากคดีความได้ง่ายมากกว่าของใบเตยซึ่งมีผลเป็นลบทั้งดวงชะตาของตนเองและปีที่มีผลปะทะก่อให้เกิดคดีความเกิดขึ้นและจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ซึ่งเป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นและในปี2568นั้นก็ยังคงต้องเตือนดีเจแมนว่าให้ระมัดระวังที่อาจมีผลปะทะกระทบรุนแรงก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพรากเป็นมรสุมชีวิตที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากรู้จักระวังไว้ในปี2567ปี2568ก็อาจจะมีผลกระทบเบาบางลงไปบ้างเช่นเดียวกัน